วันนี้นะคะเป็นงานมอบทุนพระราชทานนะคะของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะวันนี้เนี่ยก็ดีใจแทนน้องๆแทนเยาวชนแทนเด็กผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ด้อยโอกาสทุกคนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยทางสภาสังคมสงเคราะห์นะให้ทุนเยอะมากเลยค่ะวันนี้ให้ถึง540ทุนนะคะแล้วก็มีเด็กที่มารับทุนวันนี้123คนก็คือแน่นห้องประชุมกันทีเดียวค่ะเห็นบรรยากาศแล้วคุณจะไปบอกเลยว่าปลื้มปิ่มเพราะว่าต้องบอกว่าเราเพิ่งเคยมาในมิตินี้ในบทบาทนี้นะคะวันนี้ก็เพิ่งได้รับตำแหน่งมาก็เป็นที่ปรึกษาของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มาร่วมงานวันแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยเขามีเรื่องราวดีๆเยอะมากที่ตัวพี่เองนะคะก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้สภาเหมือนกันนะคะแล้วก็วันนี้เห็นหน้าน้องๆอ่ะถ้านักข่าวสื่อมวลชนได้เห็นเนาะเขาดูดีใจมากเขาดูมีความสุขมากเขาดูรู้สึกว่าแบบอันนี้คือมันเป็นเหมือนความฝันของเขาความหวังของเขาเนาะเพราะว่าในส่วนตัวค่ะก็เป็นอาจารย์เนาะแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้ส่งเสริมเด็กเนี่ยให้เขาได้มีการศึกษาที่ดีมีความรู้ที่ดีเนี่ยมันจะนำพาไปสู่อนาคตที่ดีแล้วก็การประกอบอาชีพที่ดีและเป็นคนดีของสังคมในอนาคตค่ะแล้วเราเป็นคนที่มีเชื้อเสียงในการแบบเชิญชวนคนถ้าแบบค่ะอันนี้อะไรบ้างก็อยากเชิญทุกๆคนนะคะที่รู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยากจะทำบุญหรือว่าช่วยเหลือใครนะคะทางสภาสังคมสงเคราะห์เนาะถือว่าเป็นโจทย์หนึ่งที่ตอบโจทย์ได้มากๆเลยค่ะเราได้ช่วยเหลือทำให้เด็กคนหนึ่งเด็กไม่ใช่เด็กคนหนึ่งนะเด็กหลายๆคนในภูมิภาคในประเทศไทยนะคะมีการศึกษาที่ดีได้รับการช่วยเหลือบางท่านเนี่ยต้องบอกว่าเขาอยู่ทุรกันดารมากนะคะแล้วก็ทางสภาสังคมสงเคราะห์เนี่ยก็มีตัวแทนที่ไปเสาะแสวงหามาว่าน้องไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนนะคะทางเราก็มีการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมน้องค่ะตรงนี้เด็กยากจนจริงๆใช่ไหมเป็นเด็กที่ยากจนจริงๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าในทางสภาค่ะมีขั้นตอนในการดำเนินงานเนาะในการคัดเลือกของแต่ละคนค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะคะเป็นขั้นตอนภายในของทางสภาพี่ไม้ครับเห็นล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดมาใช่ไหมครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่แน่นดีค่ะดอกไม้แน่นดีของขวัญแน่นดีค่ะก็ขอบคุณผู้มีบารมีทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยค่ะที่ส่งของขวัญแล้วก็ดอกไม้มาแล้วก็ยังให้แบบนี้กันทุกปีนะคะขอบคุณมากๆเลยแต่ล่าสุดคุณโฟกัสรูปสุดท้ายนะคะพี่มารูปสุดท้ายอะไรอ่ะคะแล้วลงเป็นพิเศษเลยรูปสุดท้ายพี่ยังลงไม่หมดไงยังลงไม่หมดยังมีอีกใครเป็นคนถ่ายให้เราแล้วถ่ายยังมีแบบAP หรือเปล่าหรือ AB อะไรสักอย่างโอ้โหนักข่าวนี่เก่งมากค่ะนักข่าวเก่งมากค่ะคืออย่างนี้ค่ะจริงๆใครถ่ายให้อ่ะไม่สำคัญสำคัญที่ใครไปด้วยดีกว่าหยอกหยอกหยอกไม่ค่ะพนักงานในร้านนะคะถ่ายเราจะไปคนเดียวหรอเราก็ทานกับพนักงานก็ได้ทานกับข้างโต๊ะก็ได้แล้วใครคือเจ้าของช่อดอกไม้อะค่ะพี่แม่น่าจะไม่ทานคนเดียวเอาช่อไหนมีตั้งหลายช่อนะช่อล่าสุดเลยค่ะ AB นะคะที่เราไปลงเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรดีๆค่ะเป็นเพื่อนๆพี่ๆที่สนิทกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ประมาณนั้นแหละเพราะหลายๆคนก็เข้ามาแซวแบบว่าใครถ่ายให้เราใครถ่ายให้อ่ะนักข่าวหรือเปล่าไม่บอกค่ะบอกเดี๋ยวก็รู้หมดถ้ามีจริงๆจะบอกถ้าชัดเจนจริงๆจะบอกค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังขอโฟกัสกับงานก่อนยังสนุกกับการทำงานมากๆอยู่ยังไม่ได้อยากโฟกัสกับใครเป็นพิเศษนะคะไม่ถามต้องแฟนใช่แฟนไม่มีแฟนไม่มีแฮปปี้ค่ะแฮปปี้กับทุกอย่างที่เป็นณวันนี้ค่ะหน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจทุกอย่างตอนนี้ดีหมดเลยค่ะดีเลยชอบคนที่เป็นรัฐมนตรีล่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะคะเสียมเก่งมากเลยค่ะนักข่าวเนี่ยคือท่านก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะแล้วท่านก็น่ารักสนับสนุนส่งเสริมกันค่ะเป็นผู้ใหญ่ใจดีน่ารักค่ะเราที่ผ่านมานี่คือมันก็มีกระแสนิดนึงว่าแบบว่า
มีมันก็คือมีข่าวเป็นอักษรย่อออกมาก็แบบมีให้โซสาวกับดารามีปัญหาการอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเรื่องของแฟนก็มีเรื่องโยมมาหาเราเดิมว่ามีปัญหาที่ร้านอาหารไม่ได้ต่างๆอันไหนอ่ะทำไม่ทันเลยอ่ะนานละอันนี้นานเลยอ้าวจริงเหรอคะอันนี้น่าจะไม่รู้เลยจะบอกว่าเชื่อไหมพอมาทำงานสายเนี้ยค่ะไม่ได้ตามข่าวบันเทิงเลยนะแล้วก็บางทีเขาย่ออ่ะพี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าย่อคือใครแล้วก็เดี๋ยวนี้ดาราเยอะมากเลยไม่รู้ว่าแบบใครคือใครย่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรคนแบบพอขึ้นต้นด้วยไฮโซสาวอันเนี้ยไม่เข้าใจใช่ตลอดเลยคือหวยออกที่พี่ตลอดทุกครั้งเลยค่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าโดยส่วนตัวค่ะคือจะไม่ทำอะไรที่กระทบต่อชื่อเสียงตัวเองอยู่แล้วแล้วก็โดยปกติค่อนข้างเป็นคนเช็คค่อนข้างเยอะเนาะถ้าในเรื่องของหนุ่มๆที่เข้ามานะคะหรือว่าใครที่จะเข้ามาคุยกับเราก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าพี่เป็นคนชัดเจนเนาะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างแบบโชว์ๆอ่ะซึ่งก็คงไม่โอเคคือถ้าเขามีอยู่แล้วเราไม่ได้โนค่ะไม่ได้ต้องไปจัดการตัวเองต้องไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะปีแล้วปีนี้เราให้อะไรเป็นของมันตัวเองครับปีนี้หรอคะให้ความรู้ค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะก็ทำผู้ช่วยศาสตราจารย์เสร็จแล้วแล้วก็น่าจะประกาศในปีหน้าค่ะน่าจะได้ใช้ตอนปีหน้าของขวัญเลยแค่นี้เลยเพราะว่าคือพี่รู้สึกว่าอะไรรู้ไหมพอเราโตขึ้นเยอะๆๆค่ะสิ่งที่เราทำให้ตัวเองได้มันก็คือการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติมความรู้ความสามารถขีดความสามารถให้สุดขึ้นไปอีกเรารู้สึกว่าอันนี้เราทำเต็มที่แล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยด็อกเตอร์เนี่ยสุดละแต่พี่ยังรู้สึกว่ามันไปต่อได้อีกนะเพราะว่าคือปราบใดที่เรายังมีแรงเนาะเรายังทำได้เราก็ทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ทำให้ตัวเราเนี่ยการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองนะคะจริงๆพี่ก็อยากจะฝากทุกคนนะบางคนคิดว่าเออเราลงทุนกับกระเป๋าเสื้อผ้าแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างมันคือเปลือกนอกแต่สิ่งที่อยู่ภายในอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวเองจริงๆเหมือนเราจบด็อกเตอร์เนาะสิ่งที่ทำด็อกเตอร์มันติดกับเราไปจนวันตายนะคะแต่ว่ากระเป๋ามันไม่ได้ไปกับเราตอนตายนะมันไม่เหมือนกันนะเราก็เลยพี่ก็รู้สึกว่าเวลามาอยู่ในวงการศึกษาแล้วเนี่ยพี่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดณวันนี้ค่ะนั้นถ้าย้อนกลับไปหลายๆทีคนก็มองว่าแบบเรามีประเด็นแรงมากแรงสุดแล้ววันนี้ภาพลักษณ์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเยอะมากปรับเยอะมากคือแต่ก่อนถ้าพูดจริงตอบคำถามสื่อเนี่ยคิดยังไงตอบอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะตอบถ้าสมมติเราโดนคำถามที่เราอาจจะไม่ได้อยากตอบเราก็อาจจะใช้คำพูดที่ซอฟลงเบาลงแล้วก็เบี่ยงไปในประเด็นที่มันโพสิทีฟเนาะแต่ก่อนจะเป็นคนแบบว่าตอบตรงชัดๆเพราะว่าด้วยตอนนั้นเด็กมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการตอบคำถามกับสื่อเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันดราม่าง่ายมากคืออะไรนิดนึงก็ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ระมัดระวังในคำพูดแล้วก็ทุกอย่างเลยการแต่งตัวทุกอย่างแต่ก่อนก็แซบซ่าตามภาษาเด็กๆแต่ว่าเราโตแล้วเราก็มี position ที่โตขึ้นนะคะก็เราก็ปรับตามหน้าที่การงานเนาะปรับตามอายุปรับตามความรับผิดชอบแต่ทุกคนแต่คือแบบเรารู้สึกอย่างเงี้ยที่แบบเวลาเสิร์ชไปชื่อไฮโซมันปาค่ะมันก็จะขึ้นแต่แบบประเด็นแรงๆของเราพี่ต้องบอกอย่างงี้นะจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นข่าวอะไรที่แบบเสียหายร้ายแรงเนาะมันจะเป็นในเรื่องการเมามอยมากกว่าซึ่งอันเนี้ยพี่ว่าดาราทุกท่านหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะคนที่อยู่ในกระแสหรืออยู่ในแสงในสปอตไลท์มากๆเนี่ยมันห้ามไม่ได้เนาะต่อให้เราจะทำตัวให้ดีแค่ไหนหรือว่าเราจะเป็นแม่พระแค่ไหนอะถ้าคนเขาไม่ชอบมันก็คือไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปห้ามความคิดทุกคนให้ชอบเรามันทำไม่ได้เนาะแต่เราอะสามารถทำให้คนรอบตัวเนี่ยเขารู้จักเราเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงหรือตัวเราเองอะเรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงอันเนี้ยดีที่สุดโอเคที่สุดแล้วถ้าวันเนี้ยผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างเราเพื่อนเราพี่น้องเราสื่อมวลชนยังน่ารักกับเราอยู่ก็ถือว่าโอเคค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลอย่างตอนนั้นเรื่องกระเป๋าทองที่เราดูตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรได้อ๋ออันนี้คือเหมือนน้องจ๊ะเขาก็ออกมาบอกแล้วค่ะว่าโอ้ไม่ใช่พี่ม่านฟ้านะคะเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขอบคุณน้องจ๊ะด้วยนะคะน่ารักมากๆถึงน้องเขาจะไม่ได้ออกมาชัดเจนในโพสต์เนาะในประเด็นแต่ว่าเขาก็ออกมาตอบในคอมเมนต์ TikTok นะคะแล้วก็มีเหมือน
ป็น FC พี่นี่แหละเขาก็ส่งมาให้ดูว่าโอเคเหมือนคุณจ้าเขาก็ตอบแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีก็เข้าใจในเชิงของเขาแหละแต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเราเนาะแต่เวลามันมีคำว่าไฮโซสาวเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมมันมาหวยออกพี่ๆตลอดเลยนะคะคือทุกวันนี้เลยบอกว่าเราไม่ค่อยอยากไปแตะกับวงการบันเทิงมากเท่าไหร่เพราะว่านิดนึงก็ดราม่าไม่ขนาดไม่รู้จักกันเลยนะคะคือไม่ได้รู้จักกับเขาเลยนะยังมาถึงได้เลยอันนี้ก็เป็นความโชคดีที่ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้เป็นสนิทกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความโชคดีของเราอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะก็งงเหมือนกันนะคะสุดท้ายให้พี่มั่นฝากว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่คะค่ะตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษานะคะนายกสภาทนายความนะคะแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็นี่ค่ะงานนี้เลยนะคะก็เป็นที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับเด็กแล้วก็เยาวชนสตรีคนชราทุกคนเลยค่ะก็ถ้าใครนะคะนึกถึงอยากจะทำบุญหรือว่าร่วมบริจาคอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ขอฝากช่องทางนี้นะคะเป็นกระบอกเสียงให้กับสภาด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ